ทางกองทัพอากาศได้ส่งหน่วยบินฝนหลวง12เครื่องนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็หมอกควันและยับยั้งลูกเห็บก็จะเริ่มวันที่26มีนาคมนี้เพื่อจะสนับสนุนนะครับภารกิจโครงการพระราชดำริฝนหลวงครับซึ่งในพิธีส่งหน่วยบินฝนหลวงกองทัพอากาศประกอบด้วยเครื่องบินลำเลียงแบบ BT-67 เครื่องบินโจมตีธุรการแบบ Pitchmaker และเครื่องบินโจมตีแบบ Alpha Jet รวม12เครื่องนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในโครงการพระราชดำริฝนหลวงโดยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการฐานอากาศเปิดเผยนะครับว่าทางกองทัพอากาศสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมอกควันรวมทั้งปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บครับการทำฝนหลวงนี่หนึ่งเราให้ฝนตกในที่ต้องการในที่ที่เราปรารถนาให้ตกไม่ใช่ตกนอกพื้นที่ที่เราต้องการกับเราทำยับยั้งลูกเห็บที่ลงโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนซึ่งช่วงนี้กำลังจะเกิดขึ้นก็จะมีการใช้อากาศยานทำเพื่อยับยั้งให้ลูกเห็บมันตกเพื่อให้ลูกเห็บสลายตัวเป็นน้ำไปหมดนะครับประมาณนี้นี่คือการหลักๆที่เราทำโดยการกำหนดและชี้เป้าหมายจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำงานร่วมกับกองทัพอากาศครับโดยทางผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้เน้นประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าตัวของสารเคมีนะครับจากการทำฝนหลวงเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งทางกองทัพอากาศนะครับได้มีการกำหนดฐานปฏิบัติการฝนหลวง11กองบินทั่วประเทศแล้วก็จะเปิดปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่26มีนาคมนี้เป็นต้นไปครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกทางนึงนะคะจากกองทัพอากาศค่ะ